ชาวเน็ตเป็นห่วงค่ะหลังนุกสุธิดาโพสต์ระบายว่าไม่ไหวแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาทางด้านของนุกสุธิดาเพิ่งแจ้งข่าวให้ทราบนะคะว่าอาการป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเริ่มกลับมาอีกครั้งโดยเธอนั้นก็จะต้องรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีๆเรื่องมรสุมชีวิตจากบ้านที่ปล่อยให้เช่าก็รุมเร้าจนล่าสุดนี้เธอถึงกับออกมาโพสต์ระบายรัวๆถึง3รอบผ่านอินสตาแกรมค่ะโดยเธอนั้นก็ระบุเอาไว้ว่าไม่ไหวแล้วปวดหัวและเครียดมากเวลาคุยกับคนขี้โกงเสียเวลาชีวิตต้องมาเจอคนแบบนี้ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะพร้อมกับใส่คำว่าไอจุดๆเติมคำในช่องว่างเองนะพร้อมแคปชั่นอยากจะขอโทษ3ครั้งจริงๆงานนี้ทำเอาสาวกและแฟนคลับแห่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวนุกกันอย่างล้นหลามค่ะงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ